เริ่มต้นข่าวแรกก่อนคุณธนิการไปดูประเด็นของรถปาเจโร่สีขาวค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะก็เป็นรถปาเจโร่สีขาวที่ไปชนกับกระบะ Isuzu D-Max แล้วก็เลยทำให้รถกระบะพลิกคว่ำจนไปชนเข้ากับรถอีกฝั่งหนึ่งที่เขาขับสวนกันมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น31ธันวาคมตรงถนนราชสีมาปักธงชัยฝั่งขาออกนะคะคือวันที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพของคนขับเอาไว้ได้ปรากฏว่าเป็นผู้ชายชนเสร็จแล้วลงจากรถมาดูนะคะแล้วก็วันนั้นขับรถหนีไปปรากฏว่าล่าสุดนี้ทางตำรวจค่ะไปตามเจ้าของรถคันนี้จนเจอนะคะรถคันนี้ Mitsubishi Pajero หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่4999นนทบุรีทางตำรวจค่ะรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.โพกลางพันตำรวจโทพิชัยเชิดชูบอกว่าทางเจ้าของติดต่อกลับมาแล้วแล้วก็มอบรถให้ด้วยนะคะให้ตำรวจไปตรวจสอบซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เลยเข้าไปตรวจสอบทั้งร่องรอยการเฉี่ยวชนบริเวณด้านขวาของตัวรถจะเอาไปเทียบกันกับรถกระบะที่เป็นของคู่กรณีค่ะครับคือกล้องวงจรปิดแล้วก็ผู้ที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกเป็นผู้ชายแต่ว่าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงนะครับล่าสุดรองผู้กำกับที่โพกลางครับพันตำรวจโทพิชัยเชิดชูบอกว่าหลังจากที่เจ้าของรถที่เป็นสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยครับมามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ศูนย์หลักฐานภาค3ก็ไปตรวจสอบร่องรอยคือเจ้าของรถก็ยอมรับว่ารถเนี่ยเป็นรถตนเองจริงที่อยู่ในคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์แต่วันเกิดเหตุไม่ได้เป็นคนที่ขับขี่ยอมรับว่าเป็นผู้หญิงสวมแจ็คเก็ตแดงที่อยู่ในคลิปจริงคนที่ขับขี่วันนั้นเป็นญาตินะครับชื่อนายวสันต์อังคุนันปัจจุบันนายวสันต์รับราชการทหารเรือชั้นประทวนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ติดต่อไปที่นายวสันต์แล้วก็รับสารภาพว่าตนเองเป็นคนที่ขับปาเจโร่ในวันที่เกิดเหตุวันสิ้นปี59จริงเดี๋ยวตัวคนขับคือนายวสันต์จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งสิ้น3ข้อหาที่ตั้งเอาไว้มีขับรถประมาทให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนีไม่ช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะเรียกตัวนายวสันต์มาสอบสวนนะครับนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งหลังจากที่กระแสสังคมกดดันพอสมควรเพราะว่าบนรถก็จะมีเด็กที่อยู่ในรถกระบะได้รับบาดเจ็บแล้วก็บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับที่เป็นบัณฑิตมันมาดละอยู่ในรถแคมรี่ที่กระบะถลายไปชนแล้วปรากฏว่ากระดูกต้นคอเคลื่อนด้วยนะฮะค่ะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแล้วก็อยากจะให้คนที่ขับรถตัวจริงเนี่ยมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งเรื่องนี้สังคมพูดถึงกันเยอะแล้วคุณผู้ชมก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook ของนาว26เราค่ะคิดเห็นอย่างไรมองอย่างไรนะครับคิดว่าประเด็นพวกนี้จะแก้ไขกันได้อย่างไรหรือว่าป้องกันอย่างไรคนขับรถปาเจโร่ควรจะรับผิดชอบอะไรหรือผู้ที่ขับขี่รถยนต์ในช่วงวันหยุดแบบนี้ควรเตรียมพร้อมหรือระวังเหตุที่เกิดขึ้นในคราวหน้าอย่างไรคุยกันมาผ่านทางเพจของนาว26ตอนนี้นะครับ